สวัสดีครับที่ปักชาแนลนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกว้าวนะครับผมเอานะครับเอ้ยวันนี้เราจะมารีวิวรายการแกกองบอกไว้ว่าตอนเย็นมีทีเด็ดนะครับนี่ของหายากนะมาดูมาดูอะไรเทเลสแกนะครับดูว่าจะเป็นอะไรแกเลยมีของเล่นใหม่นะเทเลสบอกพ่ออะไรวะนี่เรามีไมค์ใหม่นะครับมาเทสไมค์ใหม่นะเพื่อนๆบอกเสียงไม่ได้ยินนะครับผมจัดไมค์ใหม่มาเลยไมค์บูโตดถีกเลยฮะมาดูว่าอะไรอยู่ข้างในถามว่ามาครับว้าวอีกชิ้นนึงวะอะไรของเล่นใหม่นะของเล่นใหม่ของอภิรักษ์หมดไปกับเท่าไหร่แล้วครับกับของมันต้องมีเงี้ยเนี่ยเลมิงตันนะครับ870 XPS นะครับผมนี่หายากนะครับหมดแล้วนะไม่หมดแต่ใกล้จะหมดนะครับเขาบอกกันว่าเหลือไม่ถึง10กระบอกครับที่วังชายานะรีบไปดูกันนะครับบริการนะราคานี้เดี๋ยวผมบอกเลยแล้วผมท้ายคลิปผมจะบอกว่าให้ไปดูที่ร้านไหนนะครับถูกสุดในวังชายานะถ้าดูคลิปผมเนี่ยหัวคลิปแล้วดูท้ายคลิปนะผมจะบอกว่าถูกสุดในวังชายาถ้าไม่ถูกสุดเอาขี้มาบ้วนในหน้าผมได้เลยนะนี่เป็นนั่นดูข้างในเฮ้ยลูกชอบอ่ะมันก็ซื้อไว้ฮะมันก็เป็นของลูกนะอนาคตนะครับเอาไว้โอนให้ลูกเขาลูกโตผมว่าน่าจะโอนให้คนละกระบอกนะครับปืนสั้นปืนยาวคนละกระบอกนะไอ้ให้ดูก่อนว่าเขาแถมอะไรมาบ้างนะครับในกล่องเห็นไหมไม่เห็นอีกเฮ้ยมาดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูอีกทีนะให้ดูวันนี้ก่อนผมลองปรับกล้องมุมวายนะครับแล้วก็ซูมอีก 8x นะจ้านะจ๊ะขอหมุนกันนะโอ้ยมันก็ยาวเหลือเกินก็คือปืนยาวนะครับยาวสมชื่อก็ต่อหลอดพร้อมนะครับแล้วผมจะบอกร้านในวังชายาที่เขารับทำแล้วก็เป็นช่างที่มีประสบการณ์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าคือร้านอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้แล้วกันไม่ต้องไปนั่งเจียนั่งตะไบเองนะครับใครที่จะต่อหลอดเพิ่มหลอดนะตอนเดินมาดูปืนกันเลยเอาเน่นะครับเลมิงตัน870นะครับรุ่นยอดฮิตนะซินเทติกนะครับด้ามซินเทติกนะเอาเคลียร์ปืนก่อน
ไม่มีลูกนะครับนั่นใจทิ้งเซฟนะครับไม่มีลูกนะนี่นะครับสวัสดิการนะครับต่อหลอดมา2นัดนะครับหลอดก็ยี่ห้อเทคสตาร์นะครับยี่ห้อยอดฮิตนะอันนี้เป็นกล่องเขานะครับหลอดอีก 2,000 ไปซื้อได้นะครับข้างร้านดวงข้างวิดีโอนะครับร้านพี่เต๋านะที่อยู่ในตอกนะครับถูกสุดแล้วผมบอกเลยไปถามหาร้านพี่เต๋าในวังชายานะครับบ้านวังบุรพานะพวกอะไรพวกอะไรเพลินนะครับถูกสุดโปรโมทให้เขาหน่อยเขาลดให้ผมนะครับนี่ลูกซองนะครับเกรดเบอร์12นะครับตัวนี้ริมตันนะครับรีวิวเลยอ่ะลำกล้องก็ยาว18นิ้วนะครับ18นิ้วต่อหลอด2นัดนะครับผมต่อเพิ่มออกมาเนี่ยก็จะสวยนะครับบรรจุได้4นัดของเดิมนะครับ4นัดลำเพิงอีก1นัดเป็น5นัดนะครับของเก่าเข้ามาแล้วนะที่มากับปืนนะครับแต่ผมมาต่อเนี่ยก็เป็นต่อย2นัดเป็น4 5 6ในข้างในลำเพิงอีก1ก็เป็น7นัดนะครับกระบอกนี้ได้7นัดด้ามซินเทติกนะครับหันท้ายยางนะครับเพื่อที่เวลาเราประทับอกล่องไหลก็มันจะแน่นนะครับเห็นไหมแน่นเลยไม่มีลูกนะจะโจงว่าเป็นซินเทติกนะครับผมจะโจงซินเทติกนะสวยเลยแล้วผมก็ใครจะต่อรอนะครับมันจะต้องบากตรงนี้นะให้ช่างเขาตะไบออกนะครับตรงนี้จะมีแง่งไว้ล็อกนะครับไอ้ล็อกตัวสปริงนะครับตัวดันลูกออกมานะตัวดันมันจะมีตัวล็อกตัวกล่องถ้วยตัวดันลูกนะครับมันต้องเอาตัวนี้ออกตะไบออกครับถึงจะเอาตัวหลอดนี่ออกมาแล้วค่อยใส่เข้าไปใหม่ครับตะไบออกก็ต้องไปช่างนะครับผมเดี๋ยวผมบอกร้านเดี๋ยวขึ้นร้านไว้ให้ครับผมถ่ายรูปมานะร้านอาเขาไปได้นะครับถามหาได้500บาททำต่อหลอดไม่ต้องมานั่งตะไบนะครับศูนย์ก็เป็นศูนย์กระดุมนะครับศูนย์ตายนะสวยๆเลยว่ามีเงินก็ไปแต่งตรงนี้ได้นะครับติดไซส์เซดเดิลนะตัวนี้นะไซส์เซดเดิลแผงลูกกระสุนนะครับติดแล้วมันจะอ้วนๆหน่อยนะมันจะอ้วนๆหน่อยนะไม่ติดป่ะวะเนี่ยมันพูดไปไม่มีเสียงอีกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ที่ร้านเขาก็จะแถมนี่มานะครับที่คลีนที่ล้างนะครับสเปรย์ล้างอันนี้ก็ตัวดันให้ใส่กระสุนได้น้อยนะครับไม่รู้จะให้มาทำไมนะเขาจะใส่ไว้ในนี้นะครับให้ยัดเราจะยัดกระสุนทั้งนี้เราจะยัดได้น้อยนะงงเหมือนกันแล้วก็ให้ตัวเบอร์ชัวมาครับเลมตันอันนี้มันก็จะคล้องไว้ตรงนี้นะทีแรกเลมิงตันนะครับ870 Express แล้วก็ให้ตัวล็อกไกมานะครับเซฟไกนี่นะแล้วก็ล็อกไม่ให้เด็กเล่นนะครับตรงนี้ให้มาด้วยเราก็ไม่ได้ล็อกอยู่แล้วน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับลูกซองไม่มีอะไรมากนะ
ก็สวยเลยตรงนี้จะเป็นโก่งไกลที่จะตอบคำว่าเลมิงตันนะครับเลมิงตันแล้วตรงนี้ก็จะบอกถึงซีรีส์นะครับเลมิงตัน870นะให้ดูใกล้ๆนะครับปังนะพอไปทำไอ้นี่มานะครับชักโคตรง่ายเลยเปลี่ยนสปริงเข้าไปนะเราเข้าแล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าเรามีไซส์ซัดเดิลเนี่ยเวลาเราโหลดเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับเนี่ยเคยเห็นไหมที่เขาแบบพลาดแล้วก็ดึงมาครับแล้วก็ตอกเหมือนคุยคุโก้ทำนะครับดึงปุ๊บปุ๊บตอกเข้านี่เวลาโหลดนะครับโหลดกระสุนนะก็ไวนะครับแต่เราไม่ได้มือโปรขนาดนั้นนะขาตะเกียบกับโจมก็จะเป็นคู่นะครับขาตะเกียบคู่นะกระโจมผมไปแต่งสปริงมานะดึงง่ายมากเลยนะนิ่มเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเตะตีนถีล็อกกระโจมนะครับเรมิงตันก็จะมีตรงนี้นะติ่งแต่มอสเบิร์กไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับมอสเบิร์กก็จะเป็นอีกรุ่นนึงนะตีนถีไม่อยู่ตรงนี้เวลาเราเดินลูกทิ้งก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็นิ่มมากเลยนะนี่ขนาดยังไม่ได้ฉีดรอลื่นไปนะครับมาเดี๋ยวเราจะฉีดรอลื่นเลยทีเดียวเลยไหนๆก็นี่แล้วนะป้าลืมบอกที่ร้านเขาก็ให้นี่มาด้วยนะครับแฝดไว้ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาแฟ้มมาชโลมน้ำมันแล้วก็เช็ดนะครับแฟ้มก็ไม่มีอะไรมากโซ่แฟ้มกุญแจมือนะต่อแฟ้มไปจะมีบอกจะมีสอนบอกนะครับสอนอยู่ไหนวะครับครับลูกครับแป๊บเดียวนะรบกวนเพื่อนๆเข้ามาดูก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะคลิปรีวิวคอมมานโดนะครับมาริเนอร์ก็มีนะคอมมานโดจะ 7,000 วิวแล้วนะครับเข้าไปดูด้วยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ข้างบนนะปิ้งปิ้งขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับกดดูอ่ะนี่อ่ะฝั่งนี้เป็นตัวนี้จ้าแป๊บนึงเออแป๊บนึงลูกใช้ WD นะครับใช้ WD จะบอกนี้สวัสดิการนะครับถูกสุดในวังไหยาตอนนี้นะครับตอนนี้ 27,500 บาทนะรวมค่าตัดปืนอะไรแล้วเนี่ยก็ 28,000 นะครับ500แล้วผมไปอ่ะจริงๆอ่ะผมหาข่าวอ่ะผมดูก็คือในเน็ตอ่ะแล้วผมสอบถามเขานะครับแป๊บนึงลูกไปเจอ 32,000 ลงมา 29,000 แต่ละร้านนะครับแล้วมาเจอร้านหนึ่งก็คือการแต่งกายนะครับผมบอกเลยก็คือมันขึ้นกับปืนบ้านหม้อนะปืนบ้านหม้อพอผมไปเอ้าก็พาผมไปที่ร้านการแต่งกายก่อนแล้ว
ที่ร้านอ่ะเขาไม่มีปืนนะครับเหมือนเขาคอนแทคกันนะเขาพาผมขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านผมว่าร้านไหนนะพอไปขี่เข้าซอยอ๋อรู้เลยปืนบ้านหม้อนะครับก็เป็นกระบอกที่ผมไปเอา MPA มานะออโต้ฮัสซาน MPA นะครับแอคคอร์ดนะครับแมกนัมตัว5นัดออโต้นะครับแล้วผมว่าต่ออีก2นัดเป็นต่อรอ3นัดสิเป็น8นัดนะครับออโต้ตัวนั้นนะตัวนั้นก็ขายให้เพื่อนไปแล้วนะครับตัวนั้นแต่งเต็มด้วยนะครับนี่ก็คุยไปคุยมาอาคนใต้เจ้าของรถให้อีก1,000นะครับก็ไม่ต้องเสียค่าตัดปืนไปแล้วผมเบ็ดเสร็จผมเสีย28,000นะครับรวมค่าตัดปืนก็บอกเลยแล้วกันร้านปืนมันหม้อนะครับถูกสุดในวังบุรพาตอนนี้นะยังมีเหลืออยู่นะครับไม่เกิน10กระบอกบอกเลยรีบนะครับราคานี้ 27,500 นะครับขอป.3ในนามสน.ศก.นะครับระบุเดี่ยวลูกซองนะครับเดี่ยวลูกซอง5นัดนะเบอร์12นะครับใช้ขนาดเบอร์12ลูกซองนะครับระบุเดี่ยว5นัดสน.ศก.นะครับขอเลยเดือนนึงได้นะครับผมแล้วก็ไปที่ปืนมั่นหม้อเลยโทรไปถามก่อนก็ได้นะครับฉีดไปเลยครับยัดไปกงกงกงไกลกระโลมเข้าไปไอ้ที่เป็นเหล็กเป็นสนิมก็เข้าตรงเข้าต่อนะครับกระโลมเข้าไปตรงตะเกียบมันนะครับเดี๋ยวพอชโลมปุ๊บมันจะนิ่มเหมือนเดิมนะเดี๋ยวดูนะบอกจะวิ่งกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวดูนะลูกซองไม่ต้องมีอะไรมากครับขอให้ลำกล้องจะเป็นสนิมตามดอย่างเดียวแค่นั้นล่ะล้างเดือนละหนนะครับล้างเดือนละหนอ่ะก็แยงไว้นะครับนี่คือการเคลือบนะครับผมจะเคลือบอย่างนี้นะครับฉีดไปก่อนแล้วอันนี้แทงน้ำมันมันก็ไปจะติดตรงนี้มันจะไม่เยอะมากนะพอแค่นี้คือพอนะครับในลำกล้องนะหรือจะเช็ดไปเช็ดมันก็จะเงาวับพอนะน้ำมันนี่น่าจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวดูมาฟังเสียงตอนที่ชักไม่ใส่น้ำมันกับพอชโลมน้ำมันมาแล้วนะนะนิ่มกว่าเดิมง่ายไหมนิ่มครึบไม่ต้องออกแรงเลยฮะไปแต่งมานะเจียตรงนี้นะครับไปให้ร้านดีกว่าผมแนะนำร้านสุพจน์การช่างนะครับนะแต่งปืนนะไม่ใช่การช่างอะไรนะครับตรงเข้าไปตรงพอจะเข้าเส้นวังบุรพาใช่ไหมครับมันจะหักโค้งนิดนึงซ้ายมันจะเป็นร้านสถานการค้าที่ขายลูกใช่ไหมครับมองขวามือจะมีร่องคูน้ำนะเดินเลาะไปทางซ้ายมือร่องคูน้ำนะครับจะเป็นร้านปืนอาภาแล้วก็จะอยู่ข้างๆร้านปืนอาภาเลยครับนะสุพลกันช่างเขาช่างมาช่างปืนตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ นะครับแล้วก็ไปเจอ
คนนครปฐมนะครับเป็นกำนันนะครับรุ่นใหญ่นะก็เล่นตัวเดียวกันเลยครับแต่เขามาตัดนี่เลยฮะตัดออก2ข้อไม่ได้ดิตัดออกไม่2ข้อครับครับลูกตัดออกเหลือ14นิ้วนะครับตัดเขาบอกให้ตัดเลขคู่นะห้ามตัดเลขคี่นะตัดเปิร์นนะครับตัดลำกล้องนะครับตัดให้สั้นลงแล้วเขาก็เพิ่มไปอีกนัดหนึ่งนะครับต่อตรงนี้เท่เลยครับกำนันเขาบอกว่าอยู่นครปฐมนะครับผมก็บอกว่าผมก็ลูกหลานนครปฐมนะปู่ย่าผมอยู่ตรงครับอะไรเอาอะไรลูกลูกโคตรเสียงดังเลยเอาอะไรลูกผมก็บอกเขาว่าปู่กับย่าผมคนนครปฐมนะครับอยู่ตรงแคน้อยแคแถวแคน้อยตรงแคแถวตรงวัดสว่างอารมณ์เนี่ยแคน้อยแคครับแคแถวหรือแคน้อยนะขุนแก้วนะครับอาวัดอาจารย์แป๊ะนะอยู่หลังวัดไอ้บอกอ๋อโหบอกคนนครผมชอบเล่นปืนนะครับก็ประมาณนั้นแกโคตรโหดนะครับตัดทิ้งเลยตัดเหลือ14นิ้วนะครับจากลำกล้อง18อ่ะตัดแล้วก็ต่ออีกหลอดนึงต่ออีกนัดนึงนะครับก็เป็น5นัดบวก1เป็น6นัดตัดสั้นเลยนิ่มเลยเห็นมั้ยไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเล่นไม่ได้ครับเล่นไม่ได้ลูกนะนะก็โอ้โหพี่เลสนักร้องใหม่อ่ะลูกอาสุ่มไปเล่นมาเอานั่นเก็บใส่ให้พ่อมาเอามาท้ายคลิปนะครับก็ไปซื้อได้นะครับโทรไปถามได้นะที่ร้านเปิดมั่นหม้อนะครับวังบุรพานะกับเลมิงตัน80นะครับสวยๆเลยด้ามซินเนติกนะครับกระโจมซินเนติกครับก็เหลือซื้อเก็บแล้วครับโรงงานเลิกผลิตแล้วนะเลมิงตันเลิกผลิตไปแล้วนะครับผมเพราะหลุดยุบโรงงานแล้วมั้งหรือยังไงเนี่ยฮะเลิกผลิตไปแล้วนะสวยๆเลยเอาไว้ไปลองยิงกับคอมมานโดนะไปลองมือเดียวว่าไหวหรือเปล่านะว่าตัวนี้จะยิงมือเดียวไหวหรือเปล่านะแล้วด้ามแม่งยาวกว่านะครับมันดีหนักเหมือนกันนะยิงยังไงก็โดนนะครับนะครับล่องไหลยิงประทับยิงครับล่องไหลนกแก้มนะครับหมดเล้งด้วยหัวกระดุมนะครับหัวกระดุมจี้ไปที่ศูนย์ที่จะยิงนะครับยังไงก็โดนนะมั่นใจนะปืนยาวอ่ะล่องไหลนกแก้มเล้งลั่นไกลนะครับคือยิงนะครับตรงนี้เขาจะลบรอยสะท้อนนะครับเขาจะทำไม่ให้มันสะท้อนเวลาเรามีแบบสากๆนิดนึงนะครับปัดสากเริ่มไม่ให้มันสะท้อนตอนเราเล็งไม่ให้สะท้อนแสงตอนเราเล็งนะครับเดี๋ยวไปลองดูที่สนามนะครับว่าจะถีบขนาดไหนนะโอเคก็ไม่มีอะไรจะบอกแล้วครับหมดตูด
เคก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับกับคลิปนี้นะก็ครับกดไลค์กด Subscribe ด้วยก็จบไปกับลิมตัน870นะครับ XPS นะลำกล้องยาว18นิ้วนะครับกระโจมซินเทติกด้ามซินเทติกนะครับเก็บได้ชั่วลูกชั่วหลานเลยนะเลมิงตันก็คือเลมิงตันนะครับสวยสวยเลยนะโอเคงั้นบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายก่อนสเลสบ๊ายบายมาบ๊ายบายใกล้ๆเห็นป่าวไหมบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนโอเคครับงั้นก็บ๊ายบายนะครับปิดคลิปไปก่อน